็คือสภาพห้องมันเละมากแบบข้าวกินแล้วทิ้งมาเป็นหลายเดือนมีเซ็กทอยด้วยค่ะเป็นดิลโดวางบนเตียงอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยตายหัวมึงมันมีจุดจุดอยู่บนนั้นด้วยกระจุกเทียมมึงการไฟฟ้าส่วนอะไรนะ1130เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้การค่าเช่าของน้องสวยดาวติ๊กต็อกต้องการที่น้องจ่ายค่าซ่อมจากค่าเช่าห้องเดือนละเท่าไหร่ไอซ์ 4,800 ลดให้เหลือ 3,000 ฮะแต่ค่าซ่อมห้องทั้งหมดเท่าไหร่ 30,000 บาทตอนนี้คือทั้งเก็บขยะทั้งมาต้องทาสีใหม่ทุกอย่างทำใหม่หมดฮะแล้วทุกอย่างบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างต้องทิ้งนะฮะเป็นเสียก่อนว่าแบบเนี่ยมากินข้าวกับพี่ได้ไหมพี่ให้ค่าจ้างกินข้าวแต่ยังไม่ได้บอกราคาแล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อใจเราไม่ได้ตอนแรกอ่ะแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวโอนค่าห้องหรือว่าไปรับก็ได้เข้าไปในห้องก็คือสภาพห้องมันเละมากแบบข้าวกินแล้วทิ้งมาเป็นหลายเดือนขยะที่กองอยู่ตอนทำความแม่บ้านทำความสะอาดให้ครั้งสุดท้ายก็ยังอยู่มีเซ็กทอยด้วยค่ะเป็นดิลโดวางบนเตียงแบบตั้งอากลางเตียงเลยในห้องน้ำเห็นมีคราบเลือดกับกองผ้าค่ะแบบพวกบิกินี่ใช้แล้วก็วางทิ้งไว้นั่นหน้าน่าใช้ไม่ได้ก็คือเสื้อผ้ามันแบบยิบๆแล้วอ่ะมันจะซักมันต้องซักกี่รอบอ่ะซักอบแห้งแทบจะเน่าหมดแล้วอ่ะเป็นแบบเสื้อผ้ามีกลิ่นอับหมดเลยอ่ะปลวกแมลงปลวกก็ขึ้นอ่ะปลวกขึ้นนิดนึงแล้วคือแบบเราต้องให้เขามาประเมินให้อ่ะแต่ที่แน่ๆคือมีแมลงแล้วอ่ะแมลงทั่วห้องอ่ะเราก็แบบต้องกำจัดอ่ะไม่งั้นคือเราฉีดอันนั้นอ่ะหมดกี่กระป๋องเราอ่ะเห็นทวิตเตอร์นางมานานแล้วเราก็แบบเก็บข้อมูลนี้ไว้แต่ว่ายังไม่ได้พูดก็จะพูดกับเพื่อนว่าแบบนางมีแอคล็อกนะอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้แบบไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าแบบคนเช่าห้องเรามีแอคล็อกนะเว้ยไม่ได้พูดอย่างนี้แต่เราก็จะคุยกับเพื่อนเราว่าชีมีแอคล็อกอะไรเงี้ยค่าห้องเราไม่ได้อยากได้แหละพี่แต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือค่าเสียหายกับค่าเสียเวลาเราแล้วก็ค่าแบบของต่างๆแบบค่าแม่บ้านค่าล้างแอร์ค่าล้างม่านแบบค่าซักม่านอย่างเงี้ย